เมื่อสิ้นส,สุดยุคสมัยของดาเคนแวนเกอริชมนุษย์นั้นก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการก่อร่างที่ดำเนินการโดยชนรุ่นหลังโดยทั่วไปแล้วนี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาอีกยุคทองหนึ่งนับตั้งแต่สิ้นสุดเหตุการณ์ฮอลัสเทเลซี่และเนื่องจากเหตุการณ์ War the Business, วอลออเดอร์บีส์นั้นจักรวรรดินั้นได้ประสบปัญหากับกํบกบลาลังการทหารไม่เพียงพอดังนั้นกองกําลังทหารนั้นจึงเป็นปัจจัยหลักที่รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูครั้งถัดไปพร้อมกันนี้เองกองทัพแอสตารารรร์เสสกกา่่่องงคัั้้ที4น็นจมบูณ นอกจากนี้นั้นทางจากักรวรรดิยังสนับสนุนให้สเปซมารีนแต่และชัปเตอร์นั้นทําการก่อร่างสร้างตัวอีกหลายร้อยกว่าชัปเตอร์ในยุคแห่งการก่อร่างนี้จกักรวรรดิได้ทําการรวบรวมการควบคุมทั้งกาแล็กซีได้มีการสร้างอานทับพจานวนนับไม่ถ้วนที่สามารถถ่ายทอดคําสั่งของรัฐบาลเทราได้โดยตรงมีป้อมปราการจํานวนมากในโลกต่างๆในดวงดาวแต่และดวง และดาวเคราะห์แต่ละแห่งนั้นก็ยังมีฐานทัพของกองยานในห้องอวกาศเป็นของตัวเองอีกด้วยมีการกำหนดจุดยุทธศาสตร์มากมายในจัก,กรวาลในขณะเดียวกันนั่นเองเนื่องจากสงคราม War of the Be a s t ทำให้ศาสนาประจำชาตินั้นอ่อนแอทำให้เกิดการคุบคุมได้ง่ายรัฐบาลของเทอรล่านั้นสามารถใช้กำลังทหารอันทรงพลังของตนในการฟื้นฟูพื้นที่บางส่วนที่ไม่อาจดูแลได้ในขณะเดียวกันก็ยังอาศัยการสนับสนุนจากศาสนาประจำชาติเพื่อส่งเสริมความมั่งทงภายในสังคมยุคนี้นั้นเปรียบเสมือนกับการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ในมหาสม สงครามคูเสดแต่ในขณะเดียวกันในยุคแห่งการก่อร่า,จานจักรวรรดินี้มันก็อยู่ท่ามกลางการต่อสู้กับเหล่าเคออสปัญหาวุ่นวายนี้ยังไม่ได้รับการจัดการและแน่นอนว่าเมื่อสุสงคราม War ์ออสเด e a s t ดำเนินการไปนั้นนอกจากมนุษย์จะได้ต่อสู้กับพวกออคสีเขียวแล้ว การลุกลานจากกองทัพแห่งความกูลาหลนั้นก็ไม่เคยหยุดยั้งเช่นเดียวกันเราผู้ทรยศนั้นได้ถูกต้อนเข้าไปใน Eye of t ทอ r ์ r แต่ว่าพวกเขานั้นก็ไม่ได้หายไปไหนส่วนใหญ่นั้นก็ยังอยู่ในรอยแยกแห่งมิติวาร์ปทำการต่ออายุของพวกเขาโดยการทำข้อตกลงที่ชั่วร้ายกับ c h a อ s g o d เหล่าพายมาดแห่งกองทัพกบฏท,ที่ยังหลงเหลืออยู่ได้รับการอัปเกรดให้กลายเป็นเดมอนปรินซ์อย่างต่อเนื่องสงคารามกลางเมืองอันโหดร้ายระหว่างสเปซมารีนกับกองทัพเควอสที่หลุดจากการควบคุมนั้นก็ได้เกิดขึ้นเรื่อย แม้ว่ากลุ่มเค s อส c เปซมาลีนั้นจะนับถือเหล่าเควอสก็ตเหมือนกันแต่ก็มีแนวคิดและความเชื่อในเทพเจ้าที่แตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันด้วยความเชื่อที่แตกต่างกันนี้ทําให้เกิดการแข่งขันและชิงอํานาจกันอย่างต่อเนื่องในไอออฟเทอร์ร์สงครามภายในเค s อสสเปซมาลีเหล่านี้นั้นทําให้กองทหารกรบฏท,ที่เคยเป็นระเบียบเรียบร้อยกับแตกออกเป็นหลายกลุ่มเป็นจํานวนมากระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ที่เคยตกทอดมาในอดีตนั้นได้หายไปหมดแล้ว ในที่สุดเหล่าเควอสสเปซมาเรียนจำนวนมากก็เลือกที่จะออกจากกองกำลังดั้งเดิมของพวกเขาแม้ว่าจะมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเควอสสเปซมาเรียนแต่พวกเขาั้ก็ยังไม่เคยลืมความเกลียดชังต่อจักรวรรดิประตูที่ใหญ่ที่สุดที่กั้นระหว่างจักรวาลแห่งความเป็นจริงกับมิติวาร์บนั้นตอนนี้ได้รับการคุ้มกันอย่างหนักโดยกองทัพจักรวรรดิดังนั้นกองทัพเป็นความกลหลนจำนวนมากจึงจะเป็นที่ต้องฝ่าด่านต่างๆกว่าจะได้กลับสู่จักรวาลแห่งความเป็นจริง สำหรับเควอสสเปซมารีนที่ยังอยู่ภายในจักรวาลทางกายภาพนั้นลูกหลานของศัตรูที่เคยพ่ายแพ้นั้นทําการปลดปล่อยความโกรธและทําการฆ่ายางต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็เป็นการสะสมประสบการณ์ของพวกเขาเองด้วยวิธีการของผู้ทนยศที่จะโจมตีจักรวรรดิก็มีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครั้งหนึ่งได้มียานลบของจักรวรรดิได้ถูกเหล่าเควอสทําลายในขณะที่เดินทางผ่านมิติวอร์และเหล่าเควอสนั้นก็จงใจให้ยานนั้นกลับสู่จักรวาลในความเป็นจริงอย่างจงใจส่งผลทําให้มีการแพร่กระจายของลัทธิเควอส ในสังคมมนุษย์แบบสุม่มพวกเขานั้นได้กำหนดเป้าหมายไปยังดาวเคราะห์ที่ถูกปกครองโดยรัฐบาลเทอรา่าเผยแพร่ความเชื่อที่ชั่วร้ายจากนั้นก็เกิดกระแสการกรบฏขึ้นในโลกเหล่านี้แม้แต่เกียรติยศและอำนาจนั้นก็ถูกบดบังโดยเหล่าเทพผู้ชั่วร้ายที่ได้หวานเอาไว้ในจักรวาลทำการขยาความพักดีของสเปซมารีอย่างต่อเนื่องเสีย,ยแห่งการแปรพักของวอร์บานนั้นไม่เคยจากไป แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาหลักที่เกิดจากภัยคุกคมจากเหล่าเควอสภัยคูกคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นก็คือเหล่าเควอสแชมเปียนโดยเหล่าเควอสก็อตนั้นจะทําการเลือกแชมเปียนของตัวเองเพื่อจะให้คนคนนี้นั้นผงาดขึ้นมาด้วยความแข็งแกร่งอังทรงพลังของเควอสแชมเปียนเขานั้นสามารถยุติความขัดแย้งภายในของเควอสเปซมาลีนได้จากนั้นจึงสร้างเป็นกองกําลังของตัวเองขึ้นมาและรวบรวมกองทัพเควอสเปซมาลีนที่แตกเป็นสิ่งเสี่ยงเข้าด้วยกัน ยังรวมไปถึงกองทัพเค a อสไททันกลุ่มดาร์ m แมคานิคัสจากนั้นภายใต้การนำของเค a อสแชมเปี้ยนนี้พวกเขานั้นก็จะออกจาก Eye of Terror ดำเนินการสงคราม a c k กคู s เซตกับ Imperium of Men ถ้าหากจะพูดถึงสงคราม a c k กคู s เซตแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในกาแล็กซี่ซึ่งเป็นที่เกรงกลัวต่อจกักรวรรดินั้นก็คงจะเป็นผู้สืบทอดของไพหมาดวอลมาสเตอร์ฮอลลัสอับเบดดันเดอะเดส ซึ่งในอดีตนั้นเขาเป็นผู้ประชาการกองพันที่16ของกองทัพฮอรลัสหลังจากที่พายมาของเขาเสียชีวิตในสนามรบเขาพยายามดึงให้เหล่าพี่น้องนั้นหลุดพ้นจากความตายของฮอรลัสโดยการเปลี่ยนชื่อของกองทัพซันออฟฮอ u s สกลายเป็นกองทัพแบ a c k เ e จ i o n นและสร้างกองกำลังทหารที่ทรงพลังแต่อันที่จริงแล้วในยุคแรกๆที่เหล่ากองทัพกบฏนั้นเข้าสู่ไอออฟเทอร์เ อ b บนดันนั้นเศร้าสลดเสียใจกับการตายของคอรัสเป็นอย่างมากทําให้เขานั้นเกลียดสงครามเขานั้นได้หลบอยู่ในมุมมืดคนเดียวของไอออฟเทอร์เแต่ในขณะเดียวกันสงครามกลางเมืองระหว่างเค s อสเพสมาลีนั้นก็ได้เกิดขึ้นและเนื่องจากว่ากองทัพซันออฟ o อ u ัสนั้นเป็นกองทัพแรกที่ล่าถอยเข้ามาสู่ไอออฟเทอร์เดังนั้นพวกเขานั้นจึงมีความเกลียดชังและได้ถูกโจมตีโดยกองทัพผู้ทรยศอื่นๆเกือบทั้งหมดในไอออฟเทอร์เและยิ่งไปกว่านั้นเอง ร่างกายของไพมาร์ทฮอลัสของพวกเขานั้นก็ได้ถูกพรากไปศพของเขานั้นได้ถูกนําไปให้หัวหน้าทางการแพทย์ชื่อกระชนที่มีนามว่าฟาบิอุสไบซึ่งฟาบิอุสนั้นจะทําการสร้างร่างโคนของฮอลลัสขึ้นมาการกระทํานี้ทําให้กองทัพซันออฟฮอลัสนั้นรังเกียจแต่ในขณะเดียวกันด้วยกองทัพปัจจุบันของพวกเขานั้นไม่สามารถตอบโต้ได้เนื่องจากว่าพวกเขานั้นขาดผู้นําในท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่อาเบนดันนั้นได้เก็บตัวเขานั้นก็ได้ออกมาซึ่งเขานั้นก็โกรธมาก เขานันตัดสินใจที่จะกลับไปที่รีเจียนแม้ว่าพวกเขานั้นจะล้มเหลวในการฆ่าฟาบิอุสไบแต่อเบนดันนั้นก็ได้ทาการสังหารร่างโคลของฮอรัสที่ฟาบิอุสนั้นสร้างขึ้นมาทําลายการสร้างสารรค์อันน่าสะพึงกลัวนี้ในระหว่างที่อเบนดันนั้นกำลังจะสังหารร่างโคลฮอรัสนี่เองร่างโคลฮอรัสนั้นก็ได้นึกถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาเมื่อครั้งเก่า แต่อเมริกันนั้นก็ตอบแต่เพียงว่าตอนนี้เขาไม่ใช่ซันออฟฮอรัสอีกต่อไปและหลังจากการกระทํานี้เองทําให้อเมริกันนั้นละทิ้งความล้มเหลวในฐานะซันออฟฮอรัสและทําการเปลี่ยนชื่อกองทัพ e ีเจนเป็นกองทัพแบ c ็ก e ีเจนและเริ่มพยายามรวบรวมกองทัพ o ค Space Marine ที่ไร้ผู้นําให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันใน Eye of t e r r o r อเบนด์นั้นตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าเขานั้นจะไม่ทําผิดพลาดซ้าสสรอยฮอรัสอย่างแน่นอนเขาจะควบคุมพลังอันยิ่งใหญ่ของมิติวอร์ปแต่เขานั้นจะไม่ปล่อยให้ตัวเองนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมขอ,ของเหล่าเทพกราโหดเหมือนกับฮอรลัสมันเป็นความตั้งใจที่แข็งแกร่งทาให้เขานั้นได้รับการโปรดปราน,านจากเหล่าเคออสกอดได้รับการประทานพรด้านมืดจากเหล่าทวยเทพแห่งความชั่วร้ายนี้ดังนั้นตำนานของอเบนดันั้นจึงได้เริ่มต้นขึ้นในสาสวศตวรรษที่35 เป็นยุคสิ้นสุดของยุคแห่งการก่อร่างอแบ n นด n ในฐานะ War Master of ออฟคอคนใหม่นั้นได้ทำการเปิดตัวแบ็ c คู s เ d e ทั้งหมด4ครั้งการโจมตีทุกครั้งของเขานั้นได้นำหายนะและการทำลายล้างมาสู่จักรวรรดิของมนุษย์จำนวนนับไม่ถ้วนแม้ว่าแบ็ c คู s เ d e เหล่านี้นั้นจะไม่สามารถเอาชนะกองทัพจักรวรรดิได้ทั้งหมดแต่อัเบนด่านั้นก็สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของตัวเองได้เสมอเขาทําให้จักรวรรดินั้นต้องเสียหายอย่างหนักและกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของจักรวรรดิโดยปริยายอัเบนด่านั้นทําสงครามกับจักรวรรดิมานานหลายปีสงครามนี้ยังเรียกอยีกอย่างหนึ่งว่าสงครามนิรัน์สงครามนิรัน์นั้นเริ่มต้นด้วยการกรบฏของฮอรลัสและมันจะคงอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งการล่มสลายของจักรวรรดินั้นมาถึงการต่อต้านการลุกรานของเหล่าา่าาาเเคคอออสนนั้้ตต็มมไปดววยยจริงง แม้ในยุคแห่งการก่อร่างนี้พอพันมนุษย์นั้นได้ทนต่อแรงกดดันทั้งภายในและภายนอกยุครุ่งเรืองได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งสิ่งอันวยความสะดวกทางด้านการทหารและการเมืองก็ได้ถูกสร้างขึ้นในยุคแห่งการก่อร่างนี้และบางส่วนนั้นมันก็ยังคงใช้อยู่แม้กระทั่งถึงศตวรรษที่40และตามประเพณีโบราณอาณาจักรมนุษย์นั้นจะแบ่งเขตกาแล็กซีออกเป็น5ส่วนเริ่มด้วยส่วนตรงกลางนั่นก็คือเทอรร่า เป็นพิกัดอันศักดิ์สิทธิ์ส่วนทางทิศเหนือนั้นจะถูกเรียกว่า Seg m e n t ั่ o b s c u ค u s เป็นแนวหน้าที่จะต่อต้านการลุกลามจากกองทัพแห่ง Cha o s นั่นเป็นภูมิภาคที่จะเป็นที่ตั้งของ Eye of t ทอ r ์ r โดยตรงพิกัดทางตะวันตกของเทอร์่านั้นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้รับการสำรวจนั่นก็คือ Segment u m p a c i f i c u s และสถานที่นี้เองก็มักจะถูกก่อกวนจาก c h a อ s อยู่เสมอพิกัดทางใต้ของเทอร่านั้น s e g m e n t u m t e m p e s t u s มันถูกล้อมรอบด้วยการคุกคามจากัยมนย์ต่างดาว และพิกัดทางตะวันออกของเทอร่านั้นนั่นคือพิกัดหลักของมหาสุกสงครามคูเซตและมันมีพื้นที่มากที่สุดและมันก็จะเป็นสถานที่ที่รับการต่อสู้จากเหล่าเคออสและสงครามกับเหล่าเอเลี่ยนอยู่ตลอดเวลาและพิกัดเหล่านี้เองมันก็จะเป็นที่ตั้งของศูนย์บัญชาการพิเศษฐานทัพเรือและกองทัพต่างๆและยังรวมไปถึงหน่วยบัญชาการสเปซมารีนอันที่จริงแล้วแรกเริ่มเดิมทีระบบ5เขตนี้นั้น,ม,นมันถูกตั้งขึ้นมาเพื่อไว้จัดการและประสานงานในการนำทางมหาสุกสงครามคูเซตครั้งใหญ่เพียงเท่านั้น แต่ภายหลังนั้นไม่ได้กลายเป็นสาขาบริหารที่ขาดไม่ได้ในการปกครองอาณาจักรมนุษย์ณภายใต้ทั้ง5เขตเหล่านี้นั้นมันยังได้ก่อเกิดระบบดาวเคราะห์จานวนมากและระบบดาวเคราะห์เหล่านี้นั้นได้กระจ,ระจายไปทั่วและเนื่องจากว่าทั้งอาณาจักรนั้นตกอยู่ในยความขัดแย้งจํานวนนับครั้งไม่ถ้วนดังนั้นการสื่อสารระหว่างมิติวาร์บนั้นจึงขาดไม่ได้การสื่อสารแบบเรียวไทม์นั้นจะเป็นที่ต้องแม่นยําเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้เลย สิ่งที่ผู้ปกครองของจักรวรรดิสามารถทำได้นั้นก็คือการมอบเอกราชให้แก่ดาวเคาะภายใต้การปกครองให้ผู้ขอนั้นสามารถปกครองตนเองได้โดยผู้ขอนั้นจะต้องทำการจ่ายอ m p e r เ a ีย i t l e ให้ตรงเวลาและจงยึดมั่นและศรัทธาต่อองค์จักรพรรดิและจากนั้นกองทัพจักรวรรดิภายใต้การปกครองของผู้ขอนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับการปกครองกลาง ถ้าหาว่าผู้ปกครองคนใดคิดแหกกฎแล้วก็ไม่ว่าด้วยเหตุผลกลนใดก็ตามเทอรล่านั้นจะทําการป่าปามอย่างรุนแรงและโหดเหี้ยมที่สุดเพื่อแม่คนอื่นๆนั้นเอาเป็นเยี่ยงอย่างและนี่เป็นสิ่งที่จะรับประกันความพักดีต่อโลกอนาธิคมอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในต้นาศาสสวัษที่ส5ได้มีการจลาจลอย่างรุนแรงเกิดขึ้นการก่อจลาจลน,นี้เกิดขึ้นในเขตดาวทางภาคตะวันตกเซกเมนทัมแปซิฟิกคัสบนดาวคราที่มีชื่อว่าคอนสแตนติเลียนซึ่งพวกเขานั้น อยู่ภายใต้การนำของอูเข่าซิลเขานั้นได้ทำการเปลี่ยนชื่อดาวดวงนี้ใหม่กลายเป็นโนวาเทราและในขณะเดียวกันเขานั้นก็ได้อ้างสิทธิในการปกครองเขตดวงดาวในเซกเมนต์ทัมแปซิฟิกคัททั้งหมดแต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าในกรณีนี้เองกองทัพจัก,กรวรรดินั้นไม่สามารถกวาดล้าง กองกระบฏเหล่านี้ได้เร็วพอซึ่งเทอร่าจะต้องใช้เวลาถึง900ปีข้างหน้าและนี่ก็เป็นการเกิดสงครามกลางเมืองอีกครั้งในอาณาจักรมนุษย์สงครามระหว่าง2จกักรวรรดินั้นยังขยายไปถึงเขตดวงดาวทางเหนือและเขตดวงดาวทางใต้ช่วงเวลานี้เองมันจะถูกเรียกในประวัติศาสตร์ต่อมาว่า Time of Twin Empire หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Nova Terra Interregnum ซึ่งเอกสารทั้งหมดในยุคเหล่านี้นั้นได้ถูกยึดไปทําการสอบสวนได้มีรายงานว่าในโนวาเทราเคาซี่นั้นได้มีชายสวมฮูดถือดาบพร้อมกับปืนสองกระบ,บอกที่คาดไว้ที่เอวได้ทําการตามหลอกหลอนพวกเขาในที่สุดเมื่อสิ้นสุดศาสวัตที่35ไม่ว่าด้วยเหตุผลกลใดก็ตามกองทัพ Dark Angel Chapter นั้นได้ทําการทําลายโนวาเทร a าอย่างสมบูรณ์ผลกระทบของเหตุการณ์นี้กว้างไกลมาก แม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะจบลงแล้วก็ตามแต่ความหวาดระแวงระหว่างเขตใหม่ต่างๆนั้นไม่เคยจางหายไปจนกระทั่งถึงาศาสรวษที่40และเขตแปซิฟิกคัสนั้นยังเป็นพื้นที่ในการจัดหาทรัพยากรที่น้อยที่สุดในเขตสตาร์ฟิลทั้งหมดเหตุการณ์นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการก่อก,กบฏอีกครั้งสำหรับจัก,กรวรรดิในาศาสรรษที่36ข้างหน้าได้มีเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดว่ามันจะเกิดขึ้นนับตั้งแต่ศึกสงครามฮอรลัสเฮเลซีและมันจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองที่เลวร้ยวายที่สุด ที่มนุษยชาตินั้นต้องเผชิญเนื่องจากว่าศาสนาประจำชาติที่เคยช่วยให้จกหักรวรรดินั้นกลับมาสู่ทิศทางเดิมได้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งพวกเขานั้นได้ทําการย้ายไปที่อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจการกระทําทดังกล่าวอาจนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เรวร้ายและมนุษยชาตินั้นก็จะเริ่มเข้าสู่ยุคแห่งการละทิ้งความเชื่อ